บกับอาชีพสุดแปลกนักจัดระเบียบบ้านที่จะมาพร้อมกับเรื่องราวสุดอึ้งเขาบอกว่าเจอเรื่องแปลกพอสมควรหลากหลายเรื่องอ๋อมีเรื่องราวสนุกสนุกเยอะมากเลยค่ะลูกค้าค่ะคุณนิ่มรบกวนทีช่วยมาปลอมตัวเป็นคนรับซื้อของเก่าให้หน่อยเก็บบ้านที่มีปลวกกินแล้วไปเจอทองใช่ค่ะจริงๆบ้านหลังนี้เจอทองเยอะมากเงินสดมากกว่า 100,000 มีการรับจ้างแกะกล่องพัสดุพวกออนไลน์ทั้งหลายฟังตรงนี้นะเพิ่งจะได้รู้วันนี้ว่ามีคนสั่งแล้วไม่แกะกล่องมันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าโรคบ้าซื้อบ้าซื้อภาษาอังกฤษคือช็อปพอริกคือมันมาจากความเครียดค่ะก็เกิดการซื้อระบายความเครียดขยะที่ทุกบ้านจะต้องมีก็คือที่10 Day 2นี้ห้ามพลาด